Daily Expertกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของเรานะคะกับช่วง Daily Expert ค่ะซึ่งปกติแล้วในช่วงนี้เราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านนะคะก็จะหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันมาพูดคุยถึงสาระและก็ความรู้ในด้านต่างๆนั่นเองค่ะแต่ว่าเป็นประจำทุกวันพุธแบบนี้ก็จะเป็นคิวของรามา101นะคะซึ่งก็จะมีน้องๆ นักศึกษานี่แหละค่ะจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะก็จะหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันมาแต่ละสาขาแต่ละภาควิชาที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะเพื่อเป็นการเปิดมุมมองในด้านต่างๆที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยทราบกันมาก่อนนะคะสำหรับในสัปดาห์นี้เราจะมาพูดถึงการเตรียมตัวก่อนที่จะเข้าสู่การสอบตรงอย่างที่เราพูดกันหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะว่าการสอบเข้าของแต่ละคณะชั้นปีนั้นเนี่ยแล้วแต่ที่เขาจะเปิดนะว่าจะมีทั้งสอบตรงด้วยจากทางคณะเองหรือถ้าผิดหวังก็ไปแอดมิชชั่นเหมือนคนทั่วไปนั่นเองวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการเตรียมตัวในการสอบตรงเข้าสู่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกันค่ะต้องขอต้อนรับนะคะเป็นตัวแทนนักศึกษาจากชั้นปีที่1สาขาการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะต้องขอต้อนรับนะคะน้องสรัญญูอภัยสุขหรือว่าน้องแจ็คนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหนะคะถ้าพี่เดินสวนกันพี่จะไหว้อาจารย์สวัสดีค่ะหลายๆคนก็คิดอย่างนั้นครับเด็กเดี๋ยวนี้กินอะไรถึงโตเร็วขนาดนี้ตัวโตโตไวดีค่ะนะคะก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องเทคนิคการสอบตรงในสาขาที่เข้ามาเรียนต้องถามน้องแจ๊กก่อนเลยนะคะว่าก่อนตอนนั้นเนี่ยเรามีการเตรียมตัวอย่างไรหรือว่าเป็นการหาข้อมูลอย่างไรที่จะเข้ามาสู่ที่สาขาการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์เพราะว่าเพิ่งเปิดมาไม่กี่ปีเองอ๋อใช่คือตอนแรกนะครับผมก็เป็นเด็กม.ปลายคนนึงนะที่ใช้ชีวิตเหมือนเด็กม.ปลายทั่วไปก็คือมีความฝันที่อยากจะเข้าในรั้วมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับผมก็จะมีข้อเสียเปรียบในเรื่องของคนที่มีความพร้อมในนิดนึงก็คือว่าผมยังไม่รู้ตัวเองเลยครับว่าตัวเองนั้นอยากเรียนในสาขาวิชาชีพไหนก็ได้แต่เปิดโอกาสให้ตัวเองลองทำสิ่งใหม่ๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นก็เลยเป็นข้อเสียเปรียบที่แบบมีโอกาสเตรียมตัวช้าแต่ว่ามันก็ถือว่าผมมีความโชคดีนะครับเพราะว่ามันก็ให้โอกาสให้กับตัวเองว่าเราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างในการที่ว่าเรานั้นชอบอะไรหลักในการที่จะทำอะไรก็เลยทำให้ผมนั้นตัดสินใจและหาข้อมูลว่าเอ้ยตัวเราเนี้ยมีความชอบในด้านศาสตร์วิชาไหนก็เลยตกลงมาเจอข้อมูลนะฮะในFacebook แฟนเพจนึงนะฮะก็คือรามาบิดิกก็เลยลองเข้าไปศึกษาข้อมูลดูก็เลยเจอสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์นี่ครับโอ้นะคะซึ่งหลายจากหลายๆท่านที่หาข้อมูลที่พี่สัมภาษณ์กันมาเนี่ยหาข้อมูลเสร็จปุ๊บก็จะติดตามว่ามีเปิดเขาเรียกว่าเป็นค่ายหรืออะไรนะกิจกรรมที่ให้นักศึกษาม.ปลายเข้ามาร่วมกิจกรรมภายในงานว่าเอ๊ะชอบจริงหรือเปล่าเหมือนเป็นการตอกย้ำความรู้สึกตัวเองว่าโอเคฉันเข้าไปอยู่ในบรรยากาศตรงนี้มันน่าจะใช่ได้เข้ามาด้วยป่ะคะคือตอนนี้ด้วยความที่ว่าสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ของเรานะครับเพิ่งเปิดได้ไม่กี่ปีซึ่งผมก็เป็นรุ่นที่3นะครับที่ทางโรงพยาบาลรามาได้เปิดมาแล้วก็ในเรื่องของค่ายตอนนี้เรากำลังดำเนินการนะเพื่อให้รุ่นน้องรุ่นต่อๆไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้แต่ว่าของผมนั้นก็ได้ติดตามข่าวสารจากFacebook เป็นหลักครับเป็นแบบวิชาชีพของรามามิดิกนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ครับนะคะเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญเลยทีเดียวนะคะสำหรับของตัวเองที่บอกว่าเรื่องของการสอบตรงซึ่งต้องบอกว่ามันมี2ทางสอบตรงกับแอดมิชชั่นหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วสอบตรงแบบนี้นะคะอยากจะให้น้องแจ็คช่วยแชร์ประสบการณ์หน่อยว่าการเตรียมตัวหรือว่าก่อนที่เราจะเข้ามาสอบแบบนี้เทคนิคในการเตรียมตัวเราต้องรู้อะไรบ้างเราต้องเตรียมตัวอันไหนเน้นย้ำตรงไหนเป็นพิเศษบ้างคะสำหรับรุ่นผมนะครับจะเป็นในรุ่นของ admission นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้เปลี่ยนระบบมาเป็น TCAT เหมือนกัน TCAT นะครับเปลี่ยนระบบมาใหม่แต่ว่าในเรื่องของระบบรับตรงของทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะฮะก็ยังคงเปิดรับสมัครเหมือนเดิมโดยการจัดสอบเองนะครับโดยรับตรงก็คือเทคนิคนะครับอยากจะให้น้องๆหลายๆคนได้เตรียมตัวให้พร้อมนะครับในเรื่องของความรู้ทางวิชาชีพก่อนอื่นที่เราจะเข้ามาเรียนในสาขาไหนๆใช่ไหมครับเราก็ต้องมีการศึกษาข้อมูลของสาขานั้นใช่ไหมครับวิชาชีพนั้นก็อยากให้น้องๆเตรียมตัวให้พร้อมในเรื่องของความรู้ทางด้านวิชาชีพครับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่น้องๆได้เรียนมานะครับแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหิดลเพราะว่าในการจัดสอบเองนี้นะครับของทางคณะแพทย์นะครับก็ได้มีการออกข้อสอบเองด้วยโอ้โหเขาสอบเองด้วยแล้วคือข้อสอบแหมพูดอย่างนี้แล้วพี่ก็เปรี้ยวปากคือหลายท่านเนี่ยโอเคถามแทนใจเลยนะเพราะว่าแต่ละที่อย่างสอบมันจะเป็นสอบภาคนู้นสอบภาคนี้ที่สอบตรง
บางทีเขาจะมีแนวข้อสอบอย่างเงี้ยเรารู้แนวข้อสอบไหมก็คือตอนแรกนะครับก็จะมีแบบรุ่นพี่รุ่นก่อนๆใช่ไหมครับที่มาสอบแล้วก็แบบแอบไปโพสต์ในแบบเว็บเพจต่างๆ อะไรเงี้ยเพื่อแบบให้น้องๆเข้าไปดูเป็นแนวทางและที่สำคัญนะครับในเพจของรามามีดิกนี้เลยนะครับมีไหมมีครับ คือก่อนสอบเขาจะโพสต์แบบคล้ายๆว่าเอ้ยเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะ อะไรเงี้ยเราก็เป็นคนที่ติดตามเพจอยู่แล้วครับก็เลยเข้าไปดูพอเข้าไปดูก็ อ้าวตอนสอบตอนนั่งทำข้อสอบอยู่เอ๊ะทำไมข้อมูลนี้คุ้นๆจังเลยอะไรเงี้ยครับสุดท้ายแล้วก็แบบโอ้โหมันมีแนวทางคือดูเป็นแนวทางไปแค่นั้นเองนะคะใช่ครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องมาเตรียมตัวมีโอ้โหแม่จะพูดว่าจะมีแบบว่าสถาบันติวไหมให้แบบเข้าอะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะสถาบันติวเหรอครับตอนนี้ก็คือแบบผมรู้สึกว่าการเตรียมตัวเนี่ยบางทีเราอาจจะเตรียมตัวกับตัวเองได้ใช่ครับถ้าเรารู้แนวใช่ถ้าเรารู้แนวทางเราอาจจะมาทำการฝึกฝนโดยการแบบหาข้อสอบวิทยาศาสตร์รุ่นเก่าๆมาลองทำดูอะไรอย่างเงี้ยแบบ9วิชาสามัญลองมานั่งทำดูหรือว่าในบทความที่เป็นภาษาอังกฤษที่เป็นส่วน reading นะครับก็พยายามศึกษาโลกที่เป็นในปัจจุบันเนี้ยครับที่กำลังมาแรงใช่ครับเพราะว่าข้อสอบปีผมนี่ตอนนั้นไข้โรคเลือดออกกำลังมาแรงคือบทความพารากราฟที่เป็นแบบภาษาอังกฤษทางนั้นเลยเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามอ่านเยอะๆอ่านบ่อยๆไม่ใช่แค่อ่านเฉพาะหรือรู้แค่เรื่องของเราเรื่องของโลกที่มันดำเนินไปในแต่ละปัจจุบันตอนนี้เหตุการณ์อะไรสำคัญต้องรู้ใช่ครับด้วยเช่นกันแล้วเรื่องของวิชาชีพที่กี้พี่ติดใจนิดนึงเขาโอเคด้วยเรื่องสามัญ9วิชาเราเตรียมตัวมันก็จะมีแนวอยู่แล้วล่ะว่ายังไงแล้วก็ไปเตรียมตัวแต่ข้อสอบมันไม่ได้เป๊ะนะคะมันเปลี่ยนไปทุกปีอยู่แล้วอยู่ที่การประยุกต์หรือว่าแอพพลายด้วยส่วนตัวเองเรื่องของความรู้ในเรื่องของวิชาชีพเราจะต้องยังไงคะเป็นเขาจะมีการถามอะไรยังไงอะคะอ๋อในส่วนของวิชาชีพนะครับเราก็ต้องรู้ว่าพื้นฐานเนี่ยนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ต้องทำอะไรบ้าง อย่างเช่นหลักๆเลยนะครับการทำ CPR นะครับอยากให้น้องๆนะครับดูเรื่องของการทำ CPR การใช้เครื่อง AED ที่ถูกวิธีนะครับหรือว่าการช่วยผู้ป่วยที่จมน้ำถูกไฟดูดนะครับหรือว่าบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับวิชาชีพนี้ครับอ๋อแค่นี้เองนะคะใช่ครับคือจะสังเกตว่าเราจะมีการรณรงค์ค่อนข้างเยอะว่าการทำ CPR ที่ถูกต้องเป็นยังไงก็จะมีดราม่ามีกระแสหลายละครหลายเรื่องเลยทีเดียวผิดทุกแต่ปัจจุบันนี้เขาก็ยังมีการแบบเหมือนให้แบบพวกนักแสดงพวกดาราพวกอะไรเงี้ยก็มาเรียนเพื่อที่จะถ่ายทอดเพราะถ้าเกิดเป็นเราเนี่ยไปนั่งทำเนี่ยไม่มีใครดูก็เลยต้องอาศัยนักแสดงดาราขอให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องใช้ศัพท์เทคนิคต่างๆให้ถูกต้องนั่นเองนะคะมาเคยคิดว่าตัวเองในการเตรียมตัวในแต่ละอย่างในเรื่องของการใช้วิชาความรู้ทางด้านสามัญต่างๆนี่แหละค่ะในเชิงวิชาการจะทำให้เราประสบความสำเร็จเข้ามาที่นี่ไหมคะตอนที่เตรียมตัวนี้รู้สึกประหม่าอะไรไหมตอนที่เตรียมตัวก็รู้สึกแบบกลัวว่าตัวเองจะทำไม่ได้นี่คือสิ่งสำคัญเลยครับเพราะว่าแบบยอดสมัครอ่ะสมัครสูงมากครับยอดการแข่งขันก็เลยสูงซึ่งคณะเราก็ติด1ใน10ของอันดับที่สูงที่สุดในการเข้ามาแข่งขันในที่นี่นะครับโดยผมก็ได้มีการเตรียมความรู้ทางวิชาการผมเชื่อว่าความรู้ทางวิชาการจะสามารถให้เรานั้นต่อยอดทางวิชาชีพของเราได้นี่ใช่ครับเอาให้แน่นไว้ก่อนเอาให้แน่นไว้ก่อนครับเผื่อว่าความรู้มันจะสามารถมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้สิ่งสำคัญเลยก็ต้องติดตามที่เพจนั่นเองเขาก็จะมีบอกรุ่นพี่ที่จะมาโพสเกรดเล็กเกรดน้อยมาเรื่อยๆนะคะอะไรคิดว่าคือแรงบันดาลใจที่ทำให้น้องแจ็คอยากจะก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรั้วคณะแพทยศาสตร์ของโรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลคะคือตอนแรกนะผมต้องมองรอบข้างของตัวเองก่อนว่าทางรอบข้างของเราเนี่ยมีสิ่งไหนที่น่าสนใจหลังจากนั้นเพื่อมองและมีสิ่งที่น่าสนใจนี่คือเรื่องของวิสุขภาพที่ปัจจุบันในสังคมยังต้องให้ความสนใจมันเป็นอย่างมากและก็มามองที่ตัวเองนะครับมองดูว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่าเราเจ็บป่วยใครบ้างที่จะสามารถช่วยเราได้ใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าวันนึงผมเจ็บป่วยอยู่ที่แบบไปเที่ยวกับเพื่อนที่เขาใหญ่เลยนะฮะเจ็บป่วยที่อยู่เขาใหญ่ใครณตรงนั้นที่สามารถช่วยเราได้สาขานี้ก็เลยถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับผมเพราะว่าสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์นี่นะครับถือว่ามีการออกช่วยเหลือผู้ป่วยณจุดเกิดเหตุครับนี่คือสิ่งสำคัญที่ผมชอบมากนั่นก็คือสามารถเข้าถึงผู้ป่วยนะครับโดยทำการรักษาได้ถึงณที่จุดเกิดเหตุเลยครับเพื่อลดอัตราการสูญเสียชีวิตของผู้ป่วยนั่นเองงั้นเจาะถามหน่อยอย่างที่บอกว่าของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลก็มีหลากหลายสาขาวิชาชีพที่น่าสนใจอย่างสัปดาห์ที่แล้วพี่สัมภาษณ์เป็นบุรุษพยาบาลที่น้องที่เป็นพยาบาลผู้ชายที่เติบโตไปก็จะไปเป็นบุรุษพยาบาลทำไมต้องแจ้งถึง คิดว่าเอ๊ะ
มันมีหลากหลายสาขาทำไมถึงเลือกที่จะเรียนการปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์อันนี้คืออยากจะบอกว่าคณะแพทย์ของเรานี่นะครับมี4สาขาด้วยกันที่ได้รู้ๆกันไปนะครับแต่ละสาขาก็มีความแตกต่างกันออกไปโดยเฉพาะสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์นะครับที่ทำให้ผมสนใจก็คือว่าโดยส่วนตัวของผมแล้วผมเป็นคนที่ชอบในเรื่องของความตื่นเต้นความท้าทายสาขานี้ตอบโจทย์ได้มากเลยครับเพราะว่าในการทำงานของเรานะครับกับชีวิตคนเราต้องมีความรอบคอบแล้วก็ต้องมีความละเอียดอ่อนที่สำคัญเราต้องมีความรู้และทักษะทางวิชาการที่พร้อมในการช่วยเหลือใช่ไหมครับสาขานี้ก็คือเราจะได้ออกช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานที่ต่างๆใช่ไหมครับที่ผมบอกเพื่อลดอัตราการสูญเสียชีวิตนี่สิ่งที่สำคัญที่ดึงดูดผมนะครับได้เข้ามาทำงานในส่วนที่ตรงนี้ครับนะคะตอนที่เราตัดสินใจที่จะเลือกที่จะเรียนซึ่งณตอนนั้นก็หาข้อมูลอย่างที่น้องแจ๊บบอกว่ามีเวลาเตรียมตัวน้อยเพราะว่าตอนอยู่ม.ปลายยังไม่รู้เลยว่าจะไปทางไหนฉันจะไปซ้ายไปขวาดีใช่ก็เลยมาเอ๊ะจุดประกายที่ของปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ตรงนี้ณตอนนั้นเนี่ยต้องถามว่าได้ปรึกษากับใครไหมคะด้วยความที่ว่าครอบครัวผมเนี่ยเป็นครอบครัวที่แบบคอยซัพพอร์ตผมตลอดเวลาอยู่แล้วก็ผมก็คอยปรึกษาครอบครัวว่าเอ้ยถ้าผมจะไปเรียนสิ่งนี้โอเคหรือเปล่าถ้าผมจะไปทำสิ่งนี้โอเคหรือเปล่าครอบครัวผมก็บอกแค่ว่าเอ้ยทำเลยลูกเต็มที่สนับสนุนอยู่แล้วขอให้ทำแล้วมีความสุขขอให้ทำแล้วสนุกกับมันสิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญนะผมว่าเพราะครอบครัวคอยให้กำลังใจเราตลอดเราไม่ว่าเราจะล้มกี่ครั้งนะครับเราก็ลุกขึ้นมาสู้กับมันใหม่ได้โอ้คุณเป็นพ่อเป็นแม่ที่ฟังแล้วชื่นใจเลยทีเดียวเพราะว่าอย่างที่บอกว่าด้วยความที่สาขาอย่างเมืองนอกเนี่ยเขาถือว่าเป็นวิชาชีพที่สำคัญใช่ครับเขาเปิดกันไปนานแล้วแต่เราเนี่ยต้องบอกว่าเพิ่งจะมาเปิดได้ไม่กี่ปีแล้วน้องแจ๊บเป็นรุ่นที่3เองด้วยดังนั้นเรื่องการให้ข้อมูลสำคัญกับครอบครัวว่าเรียนแล้วจบไปทำอะไรหลายคนกังวลใจว่าจบไปจะทำอะไรพอเราพูดไปโอเคคุณพ่อคุณแม่เขาก็สนับสนุนเปิดใจแล้วก็โอเคสนับสนุนเลยเต็มที่นะคะนอกจากจะโดดเด่นในเรื่องของทางวิชาการแล้วสำหรับน้องแจ๊บคุณผู้ชมคะยังมีความโดดเด่นในเรื่องของกิจกรรมต่างๆอย่างที่ทราบกันดีว่าภายในรั้วมหาวิทยาลัยมหิดลกิจกรรมเยอะมากจริงๆดังนั้นต้องถามน้องใจนิดนึงค่ะว่ากิจกรรมที่ทำมาในช่วงที่มาเป็นเฟรชชี่และตอนนี้ก็เรียนไปเรื่อยๆแล้วเพราะเราก็เป็นรุ่นพี่อีกและสเต็ปหนึ่งก่อนที่จะมาต้อนรับรุ่นน้องในรอบต่อๆไปได้มีการเตรียมตัวหรือว่าตัวเองมีการทำกิจกรรมอะไรบ้างคะตอนที่เข้ามาคืออยากจะบอกก่อนอื่นเลยนะครับว่าผมเป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมมากๆดูจากการพูดคุยค่ะ ผมเป็นคนที่ ชอบทำกิจกรรมมากแต่ว่า ผมก็ไม่เคยทิ้งการเรียนนะครับ ซึ่งการทำกิจกรรมต่างๆคือมหิดลนี่ตอบโจทย์ผมมากเลยครับเพราะกิจกรรมเยอะมากไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมรักน้องของทางมหาวิทยาลัยกิจกรรมรักน้องของสาขาหรือว่ากิจกรรมที่ทางคณะแพทยศาสตร์จัดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายก้าวแรกค่ายตะวันยิ้มหรือชมรมต่างๆมากมายครับซึ่งสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดก็คือค่ายตะวันยิ้มที่เพิ่งผ่านมานี่เองครับผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการเข้าค่ายในครั้งนี้นะครับเพราะว่าค่ายนี้นะก็จะเป็นคล้ายๆกับการนำนักศึกษาแพทย์ทั้ง4สาขานะครับมามีส่วนร่วมด้วยการได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างวิชาชีพของกันและกันนะครับเพื่อว่าให้สิ่งเหล่านี้นะครับรวมกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างมีประสิทธิภาพครับผมชอบมากเลยเนี่ยเห็นหลายคนพูดเหมือนกันว่าค่ายตะวันยิ้มใช่ครับมันได้อะไรกลับมาคือตอนแรกก็คิดว่าไปสนุกสนานเฮฮาจริงๆแล้วมันได้กลับมาพัฒนาศักยภาพตัวเองด้วยใช่ครับมันได้เห็นอะไรมุมมองต่างๆมากมายซึ่งมันแตกต่างกันดังนั้นเนี่ยแตกต่างกันมากไหมคะระหว่างที่เราอยู่รั้วมหาวิทยาลัยกับเด็กม.ปลายใส่กางเกงขาสั้นความแตกต่างมันเยอะไหมคะความแตกต่างมันผมคิดว่าในเรื่องของช่วงเวลามันก็ต้องแตกต่างกันอยู่แล้วครับเพราะว่าในช่วงของมัธยมเนี่ยเรายังแบบสนุกสนานเฮฮากันได้ใช่ไหมครับไม่ค่อยเครียดมากแล้วก็มีความจริงจังในเรื่องอยากเข้ามหาวิทยาลัยเมื่อเราพอได้เข้ามาในมหาวิทยาลัยแล้วใช่ไหมครับสิ่งต่างๆมากมายเราก็ต้องเริ่มในการจริงจังมากยิ่งขึ้นให้ความใส่ใจมันมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เรานั้นเก็บเกี่ยวความรู้นะครับและทักษะต่างๆเพื่อไปพัฒนาต่อยอดทางวิชาชีพของเราโอ้โหสุดยอดมากเลยทีเดียวเรียกได้ว่าน้องแจ๊กก็ผ่านพวกจุดหัวเรี่ยวหัวต่อกันไปแล้วในเรื่องของการตอบกันตอนนี้โอเคตามฝันของเราถือว่าเราได้เป็นก้าวแรกแล้วก็ดำเนินแนวทางตามที่น้องแจ๊คหวังไว้ด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นนะตอนนี้คิดว่าเทคนิคหรือว่าการเตรียมตัวอะไรที่ทำให้น้องแจ๊คประสบความสำเร็จกับความฝันที่เราอุ๊ยฉันอยากทำฉันอยากเป็นแล้วก็ได้มาอยู่ในสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยแบบนี้มหาวิทยาลัยมหิดลแบบนี้ค่ะก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องอยากจะขอบอกน้องๆทุกคนนะครับก่อนอื่นหนึ่งคือเราจะต้องกล้าที่จะฝันนะครับฝันที่จะทำในสิ่งที่เราอยากจะทำในสิ่งที่เรารักอยาก
จะทำมันและรักมันทำมันดีๆเพราะว่าผมรู้สึกว่าปัจจุบันนี้ทุกคนมีความกลัวในตัวเองคือแม้กระทั่งบางคนไม่กล้าที่จะฝันที่จะก้าวเข้ามาในวิชาชีพของตัวเองเพราะว่าบางทีเอ้ยการเป็นหมอทำไมยากจังเลยใช่ไหมครับกว่าจะไปถึงจุดนั้นได้เอ้ยต้องเหนื่อยมากๆแน่เลยผมเชื่อว่าสิ่งแรกที่จะทำให้เราก้าวข้ามความกลัวของตัวเองมาได้ก็คือกล้าที่จะฝันครับหลังจากนั้นกล้าที่จะฝันแล้วเราก็ต้องให้ความพยายามความอดทนกับมันเพราะ2สิ่งนี้นะครับ2คำนี้ความพยายามและความอดทนเป็นเพื่อนสนิทกันกับความประสบความสำเร็จเสมอครับใช่ถ้ามี2คำนี้นะครับแล้วก็ลงมือทำมันรับรองประสบความสำเร็จแน่นอนครับต้องฝันก่อนตั้งเป้าหมายให้ตัวเองว่าฉันอยากจะทำให้ได้ฉันต้องเป็นให้ได้ใช่ครับแล้วก็ความฝันแล้วก็พยายามพยายามตามความฝันของตัวเองใช่ครับและสุดท้ายจะต้องลงมือทำใช่ครับเราต้องอดทนมากๆด้วยครับใช่อดทนด้วยครับอดทนเสร็จลงมือทำกับมันรู้แหละว่ามันเหนื่อยแต่ถ้ามันประสบความสำเร็จขึ้นมาความเหนื่อยมันจะหายไปเลยมีแต่ความภาคภูมิใจที่เหลืออยู่หลายคนอาจจะบอกว่าแค่เห็นจำนวนการรับสมัครแค่เห็นจำนวนที่มหาวิทยาลัยต้องการที่จะรับก็ท้อแล้วฉันคงไม่เป็น1ใน30ตอนนี้เนี่ย30ประหารยังรับอยู่30คนคือถ้ารอบรับตรงรอบ3นี้นะครับจะเปิดรับแค่20คนเท่านั้นนะครับหนักกว่าเดิมอีกใช่ครับซึ่งอัตราการแข่งขันที่ผ่านมา500ถึง600คนที่มาสอบนะครับแล้วรับเท่าไหร่20คน20คนบางคนมองตัวเลขแล้วรู้สึกว่าท้อแล้วฉันทำไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ลองพยายามลองทำแล้วถ้าเกิดว่าเนี่ยอย่างน้องแจ็คถ้าน้องแจ็ครู้สึกว่าท้อไปแต่ตอนนั้นแล้วกับจำนวนที่รับแล้วไม่ได้มานั่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าลองเรียกว่ายอมแพ้ไปไม่ได้นั่งตรงนี้อาจจะเสียใจภายหลังว่าเราทำไมไม่ลองดูเนาะหากแค่ลองทำดูก่อนนะคะเราอาจจะเป็นนี่ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะเหมือนน้องแจ็คแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะเอาล่ะสุดท้ายนี้อยากให้น้องแจ็คช่วยฝากแง่คิดดีๆสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านหรือว่าเทคนิคต่างๆสำหรับหลายๆท่านที่อยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งนะคะของสาขาการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลแบบนี้สักหน่อยค่ะรวมถึงฝากเฟซบุ๊กด้วยแฟนเพจด้วยว่าต้องติดตามข่าวสารที่ไหนคะเช่นค่ะก่อนอื่นนะครับผมอยากจะขอเชิญชวนทุกคนนะครับที่มีความสนใจนะครับในการเข้ามาศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ก็อย่างที่ผมบอกนะครับขอให้ทุกคนนั้นกล้าที่จะฝันในการทำสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับและหลังจากนั้นต้องมีความอดทนมีความพยายามลงมือทำนะครับเพื่อให้มันประสบความสำเร็จและอยากจะขอให้น้องๆเตรียมตัวให้พร้อมนะครับในการสอบรับตรงที่จะมาถึงนี้นะครับในวันที่28มีนาคมนี้แล้วนะครับทางมหิดลจะมีการเปิดรับสมัครรับตรงนะครับให้กับน้องๆม.6หรือว่าบุคคลที่สนใจนะครับเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับและอยากจะขอให้ผู้คนที่สนใจนะครับสามารถติดตามข่าวสารของนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์นะครับและแอบกระซิบนิดนึงนะครับอาจจะมีแนวข้อสอบก็ได้นะครับที่ Facebook Fanpage นะครับรามามีดิกนะครับสามารถเข้าไปติดตามกันได้นะครับนะคะครบถ้วนเลยคุณผู้ชมงานนะคะวันนี้ถือว่าได้รับสาระความรู้มากมายเลยทีเดียวเห็นไหมนะว่าเราได้นำตัวแทนน้องนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งเองนะมาเปิดเผยข้อมูลแล้วก็มาเปิดมุมมองให้สำหรับหลายๆคนนะคะได้รับทราบกันอย่าลืมนะคะอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งของทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็มหาวิทยาลัยมหิดลก็เข้าไปที่แฟนเพจได้เลยที่รามาเมดิกเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับน้องสรัญญูอภัยสุขค่ะหรือว่าน้องแจ็คนะคะนักศึกษาชั้นปีที่1สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณค่ะและคุณผู้ชมคะสามารถที่ติดตามรายการรามาสแควร์ของเรากันได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้วันนี้ที่ฉันพร้อมกับน้องแจ็คแล้วก็ทีมงานทุกๆคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ